สวัสดีค่ะ Welcome สู่ช่อง Chubby Natty Channel นะคะคลิปนี้แนทจะมาทำเกี่ยวกับ Food and Beverage Knowledge นะคะก็คือแนทบอกไว้ก่อนเลยว่าแนทไม่ได้รู้ลึกนะคะมีแค่พื้นฐานเบื้องต้นนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเรื่องนี้พวกนี้ Food and Beverage Knowledge เนี่ยมันจำเป็นสำหรับตำแหน่งเสิร์ฟหรือพนักงานในโรงแรมที่เกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นเชฟหรือเสิร์ฟก็ตามเชฟก็อาจจะรู้ลึกกว่านี้นะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะเราจำเป็นต้องเรียนรู้เพราะว่ามันได้ใช้กับงานสายงานจริงๆแล้วก็ได้ใช้ด้วยเวลาที่เขาสัมภาษณ์เราเพื่อจะวัดเราว่าเรามีความรู้ทางด้านF&B จริงหรือเปล่านะคะและคลิปนี้นะคะหลายคนอาจสงสัยว่าพาสต้ากับสปาเกตตี้คืออันเดียวกันไหมนะคะคลิปนี้แนทจะสรุปสั้นๆง่ายๆฟังได้ใจความและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้นะคะเมนูอิตาเลียนนะคะเราชอบเรียกรวมๆกันว่าพาสต้านะคะซึ่งบางทีเราจะเห็นชื่อแปลกๆเป็นชื่อของพวกพาสต้าหรือเป็นชื่อเส้นต่างๆเนี่ยค่ะในเมนูวันนี้ค่ะทุกคนจะเข้าใจในคลิปเดียวเลยพาสต้านะคะคือชื่อเรียกรวมๆของอาหารอิตาเลียนที่เป็นประเภทเส้นค่ะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีแป้งน้ำและไข่นะคะแล้วเส้นพาสต้ามีกี่แบบล่ะเส้นพาสต้ามี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือเส้นแบบยาวและเส้นแบบสั้นโดยแบ่งออกเป็นประเภทกลุ่มประเภทเส้นพาสต้าแบบยาวนะคะแบบที่1ที่วันนี้แนทเอามาให้เพื่อนๆดูคือแคปเปอรินีค่ะแคปเปอรินีหรือแองเจิลแฮร์ค่ะเป็นเจ้าเส้นตัวนี้เป็นเส้นที่เล็กที่สุดในพาสต้าทั้งหมดเลยจะเป็นเส้นกลมๆเหมือนผมของนางฟ้าตามชื่อของมันเลยนะคะส่วนแบบที่2บูคาตินี่ค่ะบูคาตินี่เป็นเส้นแบบไหนเป็นเส้นที่มีรูตรงกลางเหมือนเส้นมาคาโรนีนะคะแต่เป็นเส้นยาวๆเวลาที่เราผัดนะคะน้ำซอสจะเข้าไปอยู่ในซอสจะทำให้มีรสชาติรสสัมผัสที่ชุ่มฉ่ำของซอสด้วยนะคะแบบที่3นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆรู้จักเป็นอย่างดีนะคะคือเส้นสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะคะเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีแล้วเหมาะกับซอสหลากหลายประเภทนะคะแบบที่4ค่ะเฟตูชิเน่ค่ะเฟตูชิเน่เป็นเส้นยาวๆแบนๆคล้ายลิปปิ้นนะคะเป็นพาสต้าที่ได้รับความนิยมมากค่ะและแบบที่5นะคะชื่อว่าเลงกุเน่ค่ะเป็นเส้นพาสต้าแบนๆแต่ไม่กว้างเท่าเส้นเฟตูชินี่นะคะก็คือจะมีความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรนะคะเหมาะกับพวกซอสน้ำมันนะคะแบบที่6แบบที่6นะคะเรียกว่าทะเลเต้เลยค่ะเป็นพาสต้าที่รูปร่างแบนนะคะเป็นทรงกระบอกทำจากไข่ค่ะคล้ายเส้นเฟตูชินี่มากค่ะแบบที่7นะคะเชื่อว่าถ้าใครชอบดูการ์ฟิลด์ทุกคนจะต้องรู้จักพาสต้าชนิดนี้นะคะนั่นคือลาซานญ่าค่ะลาซานญ่าเป็นพาสต้าที่เก่าแก่ที่สุดนะคะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาดใหญ่นิยมนำมาทำเป็นเมนูลาซานญ่าที่ต้องวางสลับกับเนื้อและชีสนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบพร้อมเสิร์ฟทั้งถาดแบบนั้นเลยค่ะและแบบที่8นะคะเวอร์มิเซลลี่ค่ะเวอร์มิเซลลี่จะมีรูปร่างเป็นเส้นยาวกลวงนะคะนิยมฉีกออกเป็นท่อนเล็กๆนะคะเอาไปใส่ไว้ในซุปใสค่ะแบบที่9พาพาเดเล่ค่ะพาพาเดเล่จะเป็นขนาดเส้นใหญ่กว่าเฟตูชินี่นะคะแล้วบางร้านนะคะเขาจะทำให้เส้นพาพาเดเล่ค่ะมีรอยหยักข้างๆด้วยมาเริ่มในกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่2เลยนะคะคือกลุ่มประเภทพาสต้าแบบสั้นนะคะเรามาเริ่มแบบที่1เลยนะแบบที่1คือมักกะโรนีค่ะเชื่อว่าทุกคนรู้จักและเรียกถูกแน่นอนตัวมักกะโรนีเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นสั้นๆงอๆมีรูตรงกลางนะคะประเภทมักกะโรนีนะคะสามารถทานได้กับซอสหลากหลายหรือจะทานกับสลัดก็ได้นะคะในแบบที่2เราเรียกว่าฟูซิลี่ค่ะฟูซิลี่เป็นเส้นเกลียวๆเหมือนโปเต้นะคะนิยมมากในเมนูพาสต้าอบชีสนะคะและแบบที่3เพนเน่ค่ะเพนเน่เป็นเส้นตรงๆนะคะไม่โค้งไม่งอเหมือนปาปริก้าค่ะเหมือนขนมปาปริก้าบ้านเราเลยก็คือตัวตรงปลายอะค่ะจะมีปลายตัดเฉียงผิวด้านนอกก็จะเป็นลายทางหน่อยๆนะคะในแบบที่4นะคะมีชื่อว่ายอกกี้ค่ะยอกกี้ลักษณะก็คือจะเป็นแป้งเหมือนเปลือกหอยค่ะกลมๆหนาๆโค้งๆนะคะและแบบที่5ค่ะชื่อว่าฟาฟาเล่ค่ะฟาฟาเล่จะเป็นเส้นพาสต้าแบบจีบค่ะเป็นรูปโบค่ะหรือบางคนจะมองเห็นว่าเป็นรูปผีเสื้อนะคะเพราะในภาษาอิตาเลียนเนี่ยค่ะฟาฟาเล่แปลว่าผีเสื้อนะคะเหมาะสำหรับทานกับซอสมะเขือเทศหรือซอสที่ทำจากเนยแข็งนะคะและในแบบที่6นะคะมีชื่อว่าลิกาโทนี่ค่ะลิกาโทนี่จะรูปร่างเป็นแบบท่อนะคะคล้ายเพนเน่ค่ะแต่ขนาดจะใหญ่กว่าเพนเน่นะคะเป็นหัวตัดเลยผิวข้างนอกก็จะมีรอยหยักนะคะแบบที่7ค่ะเป็นเชลค่ะหรือเรียกกันว่าพาสต้าเปลือกหอยนะคะจะมีหน้าตาคล้ายกับเปลือกหอยเลยค่ะเรามาถึงแบบที่8แล้วนะคะแบบที่8เรียกว่าลาวิโอลี่ค่ะลาวิโอลี่จะรูปร่างแปลกกว่าแบบอื่นนะคะจะคล้ายเกี๊ยวแต่เป็นเกี๊ยวแบนๆนะคะข้างในก็จะสอดไส้ผักชีสหรือเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะตัดขอบเป็นหยักๆนะคะส่วนแบบที่9ค่ะเอลโบค่ะหลายคนน่าจะรู้จักนะคะยิ่งเด็กๆน่าจะชอบเลยจะเป็นหลอดโค้งๆค่ะประมาณ1ข้อต่อเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกลวงข้างในนะคะแบบสุดท้ายค่ะแบบที่10ค่ะทอนเทลินี่ค่ะทอนเทลินี่เป็นพาสต้ารูปร่างคล้ายแหวนนะคะแต่จะมีไส้ข้างในนะคะจะเหมือนเกี๊ยวบ้านเราเลยค่ะจะข้างในจะมีไส้หมูหรือแฮมนะคะนิยมนำไปใส่ในซุปร้อนๆก่อนเสิร์ฟนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างคะแนทรู้สึกว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะรู้จักพาสต้าขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะหลายคนอาจสงสัยว่าเส้นพาสต้าเนี่ยมันแค่รูปร่างแตกต่างกันทำไมเราต้องจำเยอะให้มันวุ่นวายเราอย่าลืมนะคะว่าบางครั้งเส้นพาสต้าอาจจะทำมาจากวัสดุหรืออินกรีเดียนชนิดเดียวกันนะคะแต่เมื่อเรานำมาทำอาหารแต่ละแบบเนี่ยค่ะความอร่อยจะแตกต่างกันด้วยเท็กเจอร์และรูปร่างของเส้นในแต่ละแบบเนี่ยค่ะจะทำให้ตัวซอสในแต่ละแบบแต่ละอินกรีเดียนนะคะเกาะได้ดีต่างกันนะคะทีนี้เราก็รู้จักพาสต้ามากขึ้นนะคะเวลาที่เราเจอเมนูในร้านอาหารอิตาเลียนหรือเวลาที่เราไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเวลาที่แขกขอดูเมนูแล้วอยากสอบถามเราว่าเอ้ยเมนูนี้คืออะไรบางทีแขกอาจจะไม่รู้จักถ้าแขกท่านนั้นไม่ใช่มาจากอิตาลีไม่ใช่ฝรั่งอาจจะเป็นมาจากเอเชียเราก็สามารถแนะนำได้ว่าเอ้ยมันเป็นเส้นแบบนี้ประเภทนี้นะเราก็จะคุยกับแขกได้มากขึ้นนะคะก็แนทก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ไม่ชอบทานพาสต้านะคะแต่เมื่อเรามาทำงานในสายนี้นะคะเราก็ต้องมีความรู้ด้านนี้ไว้เยอะๆนะคะข้อดีของมันก็คือเราอะสามารถแนะนำแขกได้เราชวนคุยแขกได้มันก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวให้เราได้คุยกับแขกแล้วก็เวลาเราไปสัมภาษณ์งานที่ไหนมันเป็นความรู้ติดตัวเราด้วยเราสามารถโชว์ให้เขาเห็นว่าเราอะมีความรู้ด้านนี้จริงๆนะแล้วเรามันเอาไปทำไปต่อยอดกับสายงานที่เราจะสมัครได้ด้วยนะคะแล้วมันมีวิธีเยอะแยะมากขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะใฝ่รู้และอยากทำจริงๆหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะอ้างว่าก็ไม่เคยกินอ่ะก็เป็นคนไทยอ่ะไม่เคยกินอ่ะแล้วแบบอาหารอิตาเลียนบางทีแพงอย่างเงี้ยใครจะไปเคยกินนั้นมีวิธีมีทริคง่ายๆเลยถ้าเราไม่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะหรือถ้าเราอยากเห็นของจริงอ่ะเราเดินไปตามท็อปหรือห้างอีออนห้างที่ซูเปอร์ที่เขานำของนำเข้าค่ะมาจากต่างประเทศนะคะเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นแล้วเราก็ไปเดินตามเชลเลยค่ะไปเดินตามเชลแล้วก็หยิบพาสต้าแต่ละแบบมาดูมายืนอ่านเราก็จะเห็นว่าเออมันมีชื่อแบบไหนแล้วจริงๆอ่ะพาสต้ามีมากกว่าที่แนทเอามายกตัวอย่างในคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแบบพาสต้าอีกหลายแบบอีกหลายชื่อเลยที่เราไม่เคยได้ยินบางทีชื่ออ่านยากมากเราก็อาจจะถ่ายรูปไว้ก็ได้แล้วก็แบบมาเซิร์ชดูว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แนทตี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย